สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกครอบครัวพลังของทุกคนในบ้านร่วมประสานกันจับไมค์ร้องเพลงเสียงร้องของบ้านไหนจะสะกดทุกหัวใจพิชิตเงินรางวัลสร้างฝันกับไมค์ยกบ้านสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถพร้อมเติมเต็มทุกความสุขสร้างฝันของทุกบ้านให้เป็นจริงกติกานะครับคุณผู้ชมครับทั้ง2บ้านจะต้องส่งตัวแทนมาร้องเพลงบ้านละ2คนนะครับผมและต้องคัดว่าจะเอาใครส่งเข้าประกวดนะครับคณะกรรมการตัดสินให้ใครชนะบ้านนั้นเป็นแชมป์ครับผมและตอนนี้เราอยู่กับแชมป์3สมัยบ้านลูกรักลูกชังที่นำทัพโดยตัวตึงอย่างแม่บุ๋มพ่อเนตและลูกๆสุดกวนพี่ภูและคู่แฝดน้องพันน้องเพลงเด็กๆเก่งนะภูมิใจแทนพ่อแม่แต่ขอแป๊บหนึ่งได้ไหมแม่ก่อนครับแม่ทำไมถึงส่งพันก็อยากส่งพร้อมไหมพี่บุ๋มถ้าไม่พร้อมหรอคะและด้วยความเป็นตัวตึงแม่บุ๋มจึงนำทัพบ้านลูกรักลูกชังเป็นแชมป์สะสมเงินรางวัลไปแล้วถึง 70,000 บาทครับแต่วันนี้แชมป์อาจต้องถูกโทษเมื่อปะทะกับบ้านท้าชิงสุดแกร่งเห็นด้านนี้เขาขยี้ขยี้กับมันๆตรงนี้ฝั่งนี้ร้องลูกคอ18ชั้นได้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันลำบากกรรมการแล้วทีนี้เนี่ย595แชมป์เปลี่ยนบ้านเท่าไหร่ครับแชมป์จะอยู่หรือไปวันนี้ต้องติดตามคณะกรรมการ3ท่านด้วยกันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปอพี่เป่าพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะพี่เป่ามีเพลงใหม่มีเพลงใหม่ด้วยค่ะกับการทัศนะค่ะเป็นผัวเมียกันนานยังไม่ทำเพลงนี้จะรีบด้วยกันเพลงคู่เพลงคู่เพลงคู่เฉยชื่อเพลงว่ารักพิศวาสฝากด้วยนะคะจะขอติดขอตามเป็นคู่สองรักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครองเธอทุกชาติไป10,000คะแนนเอาเลยโอ้โหเสียงโอ้มีเพลงใหม่ไหมพี่มีเหมือนกันครับมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ารักพิสดารรักพิสดารของผมรักนี้ครับรักพิสมัยโอ้ยอย่าทำดีมากเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวเอาละเขานั่งอยู่ตรงนี้อยากรู้จักแล้วไปรู้จักเขาหน่อยนะครับแชมป์3สมัยของเรานะครับบ้านลูกรักลูกชังครับสวัสดีครับรู้จักกันครับอันนี้แม่ครับและลูกทั้ง4คนใช่เดี๋ยวได้พ่อคนที่สองมันทำยังไงถึงได้ลูกแฝดมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคุณแม่สะกิดแล้วนะคุณแม่สะกิดแล้วแม่สะกิดนี่อะไรสาธิตเลยไหมพ่ออันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมครับแฝดธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงว่าตามน้ำตกตามอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไซโยกเลยค่ะนี่ไม่ใช่ไซโยกน้อยด้วยนะเข้าไปไหนไซโยกใหญ่นี่ไม่เอาละมาอีกหนึ่งบ้านที่จะต่อสู้กับแชมป์ของเรานะครับบ้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาธรรมดาเพราะเขาเป็นบ้านที่ก่อร่างสร้างตัวบ้านก่อร่างสร้างตัวครับไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่ไปติดเมียเขาโดนยิงกลับมาฮะอันนี้เผากันหรือเปล่าร้องไห้ทำไมฮะยังมีบ้านอยากให้ทุกคนกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็ได้กินข้าวด้วยกันเหมือนตอนที่เราอยู่แคมป์คนงานก่อสร้าง